น้องเสือกับสาเหตุที่ไม่สามารถให้ย่าเข้าเยี่ยมเสกโลโซได้กลายเป็นประเด็นดังที่คนทั้งประเทศติดตามและให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดสำหรับประเด็นการป่วยโรคไบโพล่าของเสกโลโซนักร้องเพลงร็อกชื่อดังที่ขณะนี้กำลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลังพฤติกรรมไลฟ์สดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา5วันติดกันทำผู้คนพากันวิจารณ์และแสดงความเป็นห่วงจนนำไปสู่การช่วยกันคุมตัวเสกไปส่งโรงพยาบาลล่าสุดรายการทุบโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวีได้สัมภาษณ์เปิดใจนางปลิวสุพิมายแม่ของเสกโลโซที่เดินทางไปเยี่ยมเสกถึงโรงพยาบาลแต่กลับต้องพบกับความผิดหวังเมื่อทางโรงพยาบาลไม่อนุญาตให้แม่เสกเข้าเยี่ยมได้ซึ่งนางปลิวได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าตนได้คุยกับเสกล่าสุดเมื่อวันแม่ที่ผ่านมาพอตนรู้ข่าวว่าเสกป่วยก็ดีใจที่เสกเข้ารับการรักษาตัวส่วนตัวตั้งใจจะมาเยี่ยมเสกที่โรงพยาบาลอยู่แล้วหลังทราบข่าวส่วนสาเหตุที่ทางโรงพยาบาลไม่อนุญาตให้แม่เสกเยี่ยมลูกได้นั้นแม่เสกชี้แจงเรื่องนี้ว่าสาเหตุที่ทางโรงพยาบาลไม่อนุญาตก็เพราะน้องเสือลูกเสกนั้นต้องเป็นคนที่อนุญาตให้เยี่ยมก่อนจึงสามารถเข้าไปเยี่ยมลูกของตัวเองได้ซึ่งตนเองก็ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของน้องเสือจึงไม่สามารถโทรไปขออนุญาตเข้าเยี่ยมเสกได้ขอขอบคุณข้อมูลจากจาม.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ